ทิ้งโทรศัพท์ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่นะคะตอนนี้ทุกคนที่นี่เตือนเราแล้วเขาบอกว่ามาถึงทางที่รถเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะฝนตกเมื่อกี้เดี๋ยวเราขอดูวิวจากบ้านดิฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนอยู่และเราก็มาทำการล่าท้าของจริงนะเว้ยโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบบี้โมจิโกะนะคะวันนี้เราตื่นเช้ามากเรามาเชียงใหม่นะคะตามความเรียกร้องของทุกคนว่าแบบชอบคลิปโซเชียลดีท็อกซ์มากวันนี้ก็เลยจะไปหากิจกรรมอะไรที่สุดกว่าเดิมหนักกว่าเดิมก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะการงดใช้ไฟฟ้าครั้งที่แล้วคือเข้าเกาะแล้วครั้งนี้ก็ไปบนภูเขาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้กำลังเดินทางไปที่เดอะโพนะคะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะจากตัวเมืองตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่โซนที่แบบสงบมากขึ้นธรรมชาติล้วนๆ yes เขียวเท่านั้นทำไมประโยคนี้มันแปลกๆเขียวเท่านั้นนี่คือวิธีการใช้ชีวิตแบบ slow life แท้จริงนะคะเราขับอยู่เท่าไหร่เลย20กิโลเมตรโอ้ slow life ที่แท้ทริลเพราะว่านี่คือโค้งอันตรายโค้งอันตรายแล้วข้างหน้าก็เป็นรถทรายว่าจะแอดเวนเจอร์วันนี้ถึงที่พักแล้วค่ะที่เราไปต้องใช้โฟวิวอะไรเอาโฟวิวมาครับคิดว่าเข้าไปอีกเข้าไปอีกโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นกระบะไปต่อคิดดีแล้วใช่ไหมคะแค่ไม่มีไฟเฉยไม่ตายหรอกใช่ไหมแค่ลำบากไม่ได้แต่เราย่างหมูอยู่นี่ตอนนี้ทุกคนเตือนเราแล้วทุกคนที่นี่เตือนเราแล้วว่าอะไรนะจะไปใช้ไม่มีไปจริงหรอโชคดีโชคดีทิ้งโทรศัพท์ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่นะคะจะบอกว่าที่ที่เราไปอ่ะมันไม่มีแม้กระทั่งน้ำประปาเราก็เลยจะจำเป็นจะต้องพกน้ำเปล่าเป็นน้ำแพ็คไปนะคะเพื่อดำรงชีพนี่ก็เอากระเป๋าลากมาแต่ว่าจะแบบเหมือนกันไม่ต่างเลยอันนี้ก็ไม่ต่างโอ้โอเคโอเคครับไปเลยครับระวังร่วงนะจับจับไว้ครับผมเราขึ้นมาบนรถคันนี้แล้วมันเริ่มแล้วความดิจิตอลดีท็อกซ์ของเราโอเคเราจะแปะมือร่วมสาบานกันว่าตั้งแต่ที่เราเอาเท้าซ้ายเหยียบที่บ้านหลังนั้นเราจะไม่มีการแปะเครื่องมือดิจิตอลใดๆยกเว้นกล้องที่ถืออยู่ตอนนี้2อันเท่านั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไม่มีมือที่ก่อนเริ่มก่อนดูเด็กเลยเขาหันมาเงี้ยเริ่มเข้าป่าแล้วเมื่อกี้ยังหัวเราะอยู่เลยอ่ะเงียบเลยให้นอนคนเดียวนอนปั๊บทีมงานต้องเอาแบตกลับไปชาร์จเช็ดกล้องวันนี้โดนฝุ่นเยอะโดนฝนใช่ก็เลยแบบรู้สึกว่าให้พี่โมเขาได้พักผ่อนเถอะที่จะต้องแบบขับรถไปกลับนั่งรถไปกลับมันไกลอยู่นะก็เลยจะปล่อยกูไว้คนเดียวใช่
มองบนกว่านี้คือแบบคือลูกตาดำแทบจะกลับแล้วก็กลับมามองอีกทีแล้วอ่ะคือแบบเดี๋ยวลูกตาแทบจะกลับแล้วกลับมามองอีกทีเราต้องเดินไปที่บ้านตอนนี้คือเขาบอกว่ามาถึงทางที่รถเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะฝนตกเมื่อกี้เดี๋ยวเราของอ่ะต้องยกเข้าไปไงเอาที่เอาไปได้ครับเอาเท่าที่เอาไปได้ เอามาทุกอย่างที่กูต้องใช้แล้ว อันนี้น้ำต้องใช้ป่ะใช้พี่อ่ะใช้อยู่ฟืนต้องใช้ป่ะใช้ก็ผ่านใช้ป่ะใช้ดิกระเป๋าเสื้อผ้าใช้ดิอันนี้ก็ใช้หมดเลยนี่หว่าลงไปได้ลงไปได้แล้วอ่ะอ๋อโอเคไม่ต้องแบกของไปจุดเดียวที่ใช้น้ำตาทำไมไม่ยอมไม่ลองเดินไปดูถึงแล้วค่ะมาจอดตรงนี้แหละโอเคค่ะโคตรธรรมชาติต้นไม้สูงมากอะมาพร้อมกันสิพร้อมนะหนึ่งสองสามแปะมือร่วมสาบานกันมาตั้งแต่ที่เราเอาเท้าซ้ายเหยียบที่บ้านเราจะไม่มีการแตะเครื่องมือดิจิตอลใดๆยกเว้นกล้องนะหนึ่งสองสามเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมาพร้อมนะคะดิจิตอลดีหกหนึ่งสองสามไปแล้วไงต่อเดี๋ยวเดินขึ้นไปพี่เดินขึ้นไปก่อนไปจ้าโอ้ทุกคนดูวิวจากบ้านดิข้างๆคือไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยนี่ค่ะข้างล่างของเราจบแล้ววิแค่นี้แหละมั่นใจนะว่าในละแวก500เมตรรัศมีวงกลม500เมตรอะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนอยู่เนี่ยมันไม่มีจะรู้กวยปีฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครวะกล้วยปิ้งจ้ะลูกกินไหมจ้ะลูกเกิดอะไรขึ้นคะจะเล่นกีตาร์เปิดคอร์ดไม่ได้อะเพราะว่าไม่ได้เล่นโนราค่ะเพราะว่าอยู่ในดิจิตอลดีท็อกซ์นะคะใช่ก็เลยเล่นกีตาร์ไม่ได้วนไปวนมาต้องงมคอร์ดกันนี่แต่งกันใหม่เองเลยป่ะล่ะเออแต่งใหม่เองเลยดีกว่าถ้างั้นง่ายกว่าใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรงั้นเดี๋ยวเราแต่งเพลงใหม่กันเลยแล้วกันเนาะขอคืนต้นว่าเชียงใหม่พอเรามาเชียงใหม่ได้ป่ะเดี๋ยวแต่งเพลงกันแต่งเพลงอยู่นะตอนนี้เรากำลังแต่งเพลงอยู่นะขาดประโยคสุดท้ายเพลงนี้ต้องขึ้นว่าอะไรเชียงใหม่แล้วก็ใจใหม่ไม่ใช่ชัยเมียงเหรอไปเชียงใหม่ใจใหม่ฉันจะพาเธอไปภูเขาต่อค่ะด้วยกันดิด้วยกันไม่ออกด้วยกันเชียงใหม่ใจใหม่ฉันจะพาเธอไปภูเขาตอนนี้เรากำลังจะประกอบอาหารเย็นอาหารค่ำกันนะคะท่ามกลางฟืนและเขาและป่าและต้นสนและลำนาไพรต่างๆนะคะปกติผมปลูกเองนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้ไฟนิดนึงเห็นอยู่เห็นใกล้พออย่างเฮ้ยใช่เห็นอยู่อันนี้เขาเรียกว่าฮอวอหรือว่าคนเมืองพูดท้องว่าผักอีลึงแต่เนี้ยสังเกตว่าที่เนี่ยเขาใช้ใบตองหรือไม่ใช่พลาสติกเลยเออใช้พลาสติกน้อยทำทั้งเมนูพอได้ไหมเฮ้ยเปิดไฟหน่อยไม่เห็นจริงนี่ไงไม่เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเธอให้พอพี่มองไม่เห็นมืดจริงครับดูดิครับแล้วเราก็มาทำการล่าท้าของจริงนะเว้ยไม่เอาไม่เล่นมองเห็นไปนี่ตอนนี้เราก็มาถึงห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องเรามีทิชชู่อ๋อมีเทียนนี่นะครับโอ้ยก็ไม่มืดเท่าไหร่อยู่ได้ไม่มืดเพราะเมื่อกี้ได้อยู่มาแล้วจริงแล้วเร
ราเปิดไฟข้างบนให้อย่างนี้ปิดไฟนะเอาเอามาพี่เอามาพี่โอ้โหมืดตึ๊บเลยวะฮัลโหลอยู่หรือเปล่าสบายดีโอ้โหถ้าปวดฉี่กลางดึกทำไงวะเนี่ยก็มายกตัวน่ะก็ต้องปลุกกันมาแล้วดูนะครับพอลงบันไดมานี่บรรยากาศเห็นโอ้โหบรรยากาศนี่เลยมืดตึ๊บเป็นไงมั่งโยกมาแล้วโอเคทุกคนคะขออนุญาตนะคะดิจิตอลดีท็อกครั้งนี้ขออนุญาตอันนี้อันเดียวอันนี้อันเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอันเนี้ยคนดูทุกคนจะไม่เห็นจะไม่เห็นอะไรพี่โมเลยอ่ะลองปิดไฟลองปิดไฟอ่ะ1 2 3ไม่เห็นเลย เห็นมั้ยก็จะทำเป็นผัดมะระหวานอันนี้เป็นมะระที่ไม่ขมเลยอ่ะมีรสชาติหวานมากมะระหวานกับใบฮอวอร์ตั้งหม้อนึงตั้งไว้ก่อนใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ลับฟ้าสัตว์น้อยใหญ่ในผืนป่าเริ่มออกมาขับกล่อมบรรเลงเพลงเสียงดนตรีธรรมชาติมนุษย์เมืองอย่างเราก็ได้เวลามื้อเย็นกันพอดีเลยค่ะการปรุงอาหารในวันนี้ถือเป็นการกลับเข้าสู่ธรรมชาติตั้งแต่ใช้เตาฟืนผักต่างๆที่ชาวบ้านปลูกกันเองมื้อเย็นนี้อาจจะไม่ใช่มื้อที่อร่อยที่สุดแต่รสชาติในวันนี้กลับเป็นความเรียบง่ายที่หาไม่ได้จากชีวิตปกติเลยจริงๆจริงเหรออยากอัพสตอรี่ไหมปวดฉี่จะให้ชมยังไงในชีวิตนี้หรออะไรนะฉี่ในถุงยังไงปวดฉี่ก็ไปฉี่สิก็เนี่ยมีไฟอยู่อ่ะไฟก็ถืออยู่กับตัวหน้าอ้อนวอนมากพูดเลยจังหวะเนี่ยไปไหนไปฉี่แล้วก็เอาพกขวดน้ำไปล้างตัวซะหน่อยดิล้างตัวหรืออาบน้ำล้างตัวเฉยไม่อาบน้ำล้างตัวยังไงไม่อาบน้ำเทน้ำลงไปใส่ตัวก็จบแก้ผ้าไหมก็ระหว่างที่ถอดชุดนี้แล้วไปชุดนอนก็ล้างตัวหนึ่งทีไงล้างตัวเนี่ยใช้สบู่ไหมไม่ใช่โอเคต้องถือกล้องลงไปเปล่าอยากคนดูอยากดูอยากดูไหมครับอยากดูแป๊บนึงขอลงไปก่อนขอไฟหน่อยเดี๋ยวๆอันนี้ใช้ไฟฉายนะครับเนี่ยส่องอยู่เร็วลืมหยิบน้ำเปล่าลงมาลืมหยิบน้ำเปล่าตากล้องเรากลับมาแล้วพร้อมกับน้ำคุยยังดิบดีเลยไอ้ลืมหยิบน้ำตากล้องยืนรออยู่ข้างหน้าไม่มันมี2ห้องก็ให้ตากล้องเข้าอีกห้องนึงสิพร้อมกันไงเออพร้อมกันจะให้เสร็จพร้อมกันพี่เขาอะได้รับแรงบันดาลใจในการทำบ้านนี้เขาบอกว่าความรู้สึกของการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันติดอยู่ในห้วงคำนึงของเขาคือเขายังรู้สึกคิดถึงแล้วก็นึกถึงการใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบที่มันไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะเขาบอกว่าเขาโตมากับเทียนอ่านหนังสือก็อ่านกับเทียนนี่ห้องน้ำนะครับทุกคนเราเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นบ้านก็ทุลักทุเลครับปิดไฟฉายได้ละปิดประตูด้วยเอาเจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วเมื่อเราเอาตัวเองเข้าใกล้ธรรมชาติปลดเรื่องสิ่งเรารอบๆตัวแบร่างกายให้กับผืนป่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบ
ยิ่งสงบเท่าไหร่เสียงขับกล่อมจากธรรมชาติและต้นไม้ก็ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นบางทีความสุขสักครั้งอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผ้าห่มขนนกที่นอนหรูหราหลังใหญ่หรือการได้แช่น้ำในอ่างจากุซี่สุดหรูแต่แค่เสื่อผืนหมอนใบตัดขาดจากโลกภายนอกให้ธรรมชาติและความสงบขับกล่อมแค่นี้แหละเราก็เรียกว่าความสุขแล้วเชียงใหม่ใจใหม่ฉันจะพาเธอไปภูเขาและสองเรานั่งกินจิ้มจุ่มพร้อมๆกันที่ดินแดนบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ดินแดนบ้านเล็กในป่าเกี๊ยวของเราเป็นคนกินไม่ก่อน